เอียงเอียงเลยแล้วทำไมเรือกูมันเอียงไปเอียงมาไปมันหมุนอีกแล้วมันหมุนอีกแล้วเฮ้ยกูเข้าป่าแล้วฮ่าฮัลโหลทุกคนครับผมสวัสดีค่ะ EP นี้ก็ต้องบอกว่าเป็น EP ที่26อีกแล้วขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามเราอยู่นะและต้องขอบคุณคนที่ติดตามใหม่ด้วยโอ้โหชื่นใจมากชื่นใจมากถามว่าทำมาในระยะ6-7-8เดือนที่ผ่านมานี่คนตาม 30,000 นี่ก็ดีใจแล้วนะช่องเราก็จะเน้นในเรื่องสนุกสนานนะความน่ารักของพวกเราได้แหละครับธรรมชาติธรรมชาตินะธรรมชาติเลยยังไม่ดีขึ้นเลยไม่น่ารักเลยอะไรอ่ะมันเป็นคำพูดตลกไม่ตลกเลยมันไม่ใช่ว่าตลกไม่ตลกมันหมายถึงว่าเราทำเราก็อยากทำเราก็ทำต่อไปแล้วถ้าเราไปพูดว่าธรรมชาติเนี่ยไม่ดีขึ้นเลยเนี่ยมันท้อแท้นะท้อแท้ไหมใช่มันหดหู่อ่ะหดหู่อ่ะเศร้าหมองไปเลยทีแรกไม่เศร้าพอพูดงี้พาเศร้าหนักกว่าเดิมอีก EP นี้จะบอกเป็น EP พิเศษเหมือนกันนะมากมากเราจะไปบริจาคของน้ำท่วมนะเดี๋ยววันนี้จะไปซื้อของก่อนซื้อของวันนี้นะแล้วก็พอแพ็คของอะไรได้เสร็จสับเรียบร้อยปุ๊บก็จะไปบริจาคของน้ำท่วมเลยตั้งใจแล้วว่าจะไปบริจาคที่ผักไห่จังหวัดอยุธยาเย้ yeah. ไปสืบมาว่าหมู่บ้านนี้นะเป็นหมู่บ้านที่จำนวนคนไม่เยอะแต่ว่าคนเข้าถึงค่อนข้างน้อยเพราะว่าเรือใหญ่เข้าไปก็ไม่ได้ใช่เหมือนกับทางเข้าเล็กทางมันแคบมากต้องพายเรือดุ้งเข้าไปถามมาแล้วบอกทางค่อนข้างคับแคบใช่ไม่ทักเลยครับแคบอะไรก็ไม่ทักเลยไม่โอเคไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวไปซื้อของก่อนแล้วกันนะทีนี้เราจะไปบริจาคของน้ำท่วมกันตะโกนแล้วตะโกนตามทำไมก็ให้ดาวบอกให้มันยิ่งใหญ่ไปดีกว่าตอนนี้ถึงพื้นที่แล้วนะครับถึงที่ผักไห่ละมีคนมาเต็มเลยตอนนี้ตรงนี้มันเป็นถนนนะยิงตรงนี้มันเป็นถนนหมดเลยนะไม่ได้เป็นถนนครับไม่ได้เป็นไรเป็นคนกรีดไม่คนกรีดนะครับเดี๋ยวสนใจไอ้นี่มาใส่ช่องผมออกไม่มีอะไรชายนี่ห้าหลังตรงนี้ห้าหลังเดี๋ยวเราแจกก่อนเลยที่รับก่อนไหนบ้างคะมาครับให้พี่รับไปก่อนเลยนะของเนี่ยครับผมแม่ต้องเพิ่มอ่ะแล้วหันหน้าทางนู้นดิลูกไม่เป็นไรครับแม่เห็นหน้าผมได้เห็นหน้าผมเดี๋ยวพี่นายจะดอกได้มาดิสวัสดีครับติ๊มไอ้นี่มือระนาดระนาดเลยปุยเกปุยเกปุยเกนี่เขาจะมาโอเคนี่เบื้องต้นก่อนนะฮะเดี๋ยวไปข้างในอีกเดี๋ยวต้องขนของใส่เรือแล้วก็เข้าไปข้างในลำนู้น3ชุดใช่ไหมครับ3ชุดใช่ไหม3ชุดคือเขากำลังนับคนกันอยู่ว่าเท่าไหร่นี่เป็นเดี๋ยวถ้าไม่พอเดี๋ยวให้เขาไปตีกันเองไม่เกี่ยวกับเราคือมันเข้าไปข้างในตรงนู้นไม่ได้เพราะว่าน้ำเยอะมากนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในว่าไม่รู้ข้างในจะมีกี่คนนะที่จะมารับของแต่ก็เรือนำไปแล้วขอบคุณมากครับนี่รับแล้ว7ชุดนะโอเคครับผมครับตัวรับมากตัวครับผมเต้นโชว์ป้าเขาหน่อยเต้นโชว์ป้าเขาหน่อยวันนี้เดี๋ยวหลังจากนี้เราจะพายไปแจกเองแล้วนะไปไม่ได้แล้วคุณรถครับพี่คุณรถพาผมไปไหนครับเนี่ยพาผมไปไหนครับเนี่ยมันลึกมากตรงนี้จริงๆมันคือถนนที่รถเข้าไปข้างในหมดเลยเห็นไหมพายให้มันดีๆหลานไม่เป็นไรหรอกอยู่กับผมอ่ะพี่ให้มันดีๆนี่ก็ไฮโซทำจะเป็นแหมพายเรือเป็นก็ผู้ชายพายเรือยิงเรือไปอย่างเดียวเดี๋ยวผู้หญิงอ่ะงงกันสิงงกันสิยิงเรือไปอย่างเดียวงงกันสิพี่นายบอกที่ยิงเรือเรือย่าท้อแท้เว้ยนี่กับหัวละกับหัวละผมทำได้เอาเถอะนะผมลูกแม่น้ำเจ้าพญาไม่ใช่คือแฟนอ่ะต้องมีแหมพายให้โอ๊ยพี่หลังกันหน้าทะเลน้ำลงก้นหมดแล้วว่ะแล้วทำไมเรือกูมันเอียงไปเอียงมาไอ้ผมเฮ้ยไปแล้วไปแล้วไปพี่ไก่ไปมันไปมันหมุนอีกแล้วมันหมุนอีกแล้วมาเราลองมั่งเราขอลองมั่งเพื่อหนูจะทำได้ใช่ปะถึงหรือเปล่าวันนี้พี่หลังลองเรือมาหารักสักคนตามเข้าป่าตามเข้าป่าหันหัวเรือเบนไปไม่ได้กูเข้าป่าแล้วไปไม่ได้ไปเร็ว
ยยุงไม่ว่าเจอผึ้งหรือกูฮาเลยยังไม่ช่วยได้พูดอย่างเดียวเลยอ่ะใครก็ได้ช่วยผมหน่อยเอาละครับคุณผู้ชมครับคือเราไม่สามารถพายกันเองได้นะฮะสุดท้ายแล้วเขาต้องมารับครับเขาก็ต้องมาลากเราไปการพายเรือเนี่ยมันง่ายนิดเดียวเห็นไหมมันไม่ยากหรอกทำไมเราทำไม่ได้อ่ะเราไม่ชำนาญไงใช่แต่ว่าถือว่านี้เป็นวันดีนะเรามาแจกของกันใช่เรามีความสุขยังไงก็แล้วแต่นั้นหลายที่นะที่เราอยากจะไปช่วยนะแต่ว่ามันก็อย่างว่ามันก็เข้าไม่ถึงบ้างแล้วก็บวกกับว่ามีหน่วยงานอื่นๆเข้าไปช่วยบ้างแล้วอะไรเงี้ยแต่จุดเนี้ยที่ผมถามมาคือก็มีหน่วยงานเข้ามาช่วยนะแต่ว่าคือเรื่องของเรื่องคือเรือใหญ่อ่ะมันเข้ามาไม่ได้ใช่มันเลยทำให้เขาเข้ามาลำบากไม่มันแคบมันแคบแล้วมันตื้นด้วยจริงๆน้ำระดับเอวเนี่ยเรือใหญ่วิ่งยากแล้วนะดูบ้านหลังนู้น